สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องเป็นมันเป็นชาแนลนะคะวันนี้มื้อเที่ยงเสนอเมนูขนมจีนน้ำยาปลานิลค่ะน้ำยาปลานิลเราทำเองนะคะก่อนอื่นเราก็นำปลาไปต้มนะคะแล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นำมาต้มเรียกว่าน้ำยาปลาปลานิลนะคะทุกคนทำเองอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนผสมของน้ำยาก็นำหอมแดงนะคะพริกแห้งไปต้มแล้วก็นำมาโขลกกับเนื้อปลานะคะแล้วก็จะมีต้นหอมกระชายตะไคร้ใบมะกรูดค่ะส่วนผสมที่ขาดไปได้ก็คือกราวร้านัวๆนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะส่วนผักกับเราก็มีแตงกวาถั่วงอกดิบสะระแหน่ใบแมงลักนะคะแถมยังมีไข่เป็ดอีก1ฟองนะคะทุกคนทานเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะคอเลสเตอรอลสูงทานแค่ใบเดียวก็พอนะคะฟองเดียวก็พอค่ะก็มีผักนะคะผักลวกค่ะแตงกระหล่ำปลีถั่วงอกนะคะใบแมงลักว้าวอร่อยสุดยอดเลยค่ะไข่ต้มก็ต้มได้สวยงามมากเลยค่ะต้มเป็นยางมะตูมนะคะทุกคนต้มประมาณ6นาทีค่ะเป็นไข่เป็ดนะคะเมนูง่ายๆค่ะขนมจีนน้ำยาป่าปลานิลค่ะเดี๋ยวเพื่อนขออนุญาตลงมือทานเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend